ติ่งข่าวสวัสดีครับวันนี้มาดูกันนะครับว่าคนทั้งหมดเนี่ยเขาสงสัยอะไรเรื่องกรณีน้องแตงโมเสียชีวิตนะครับแล้วกรณีน้องแตงโมเสียชีวิตมันไม่ใช่แค่คดีดาราตายธรรมดาธรรมดาคดีเดียวนะครับตอนนี้เรียกว่านักวิเคราะห์เยอะมากครับข่าวเรื่องนี้ก็เยอะมากครับกระแสเรื่องนี้ก็เยอะมากครับถามพี่ติ่งเน้นๆเลยตอนนี้สังคมสงสัยเรื่องอะไรคะคือพูดกันตรงไปตรงมานะฮะคนเนี่ยสงสัยเหลือเกินว่าแตงโมเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปฉี่แล้วตกเรือตายนะครับเขาสงสัยถึงขนาดว่าเป็นฆาตกรรมหรือเปล่าหรือเกิดอาการพังมือกันหรือนะฮะนี่คือความสงสัยนะครับบนเรือนั้นนอกจากไวน์นอกจากแชมเปญแล้วมียาเสพติดหรือไม่เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันชวนให้น่าสงสัยทั้งนั้นนะครับน้องหยกครับไม่ว่าจะเป็นการหายตัวไปของเพื่อนเป็น40ชั่วโมงอะไรตอนนี้ให้การไปคนละทิศคนละทางชี้จุดไปคนละทิศคนละทางอะไรพวกนี้นะครับสังคมสงสัยมาเป็นลำดับและสงสัยมากขึ้นมากขึ้นครับอันนี้คือประเด็นที่สังคมสงสัยครับแล้วความจริงณปัจจุบันนี้ล่ะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตำรวจฝ่ายคุณแม่หรือฝ่ายเพื่อนๆตอนนี้ที่เห็นจัดๆนี่นะฮะคือตำรวจตั้งข้อหาไปประมาณ2ข้อหานะครับคือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตนะครับแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตเรือหรือใบอนุญาตขับขี่เรือเนี่ยนะครับแต่อะไรอื่นๆจากนี้ไปตำรวจก็อาจจะจับเข้าเครื่องจับเท็จนะฮะหรือผลของการว่าเสพยาหรือไม่ก็ต้องรอผลการตรวจก่อนนะครับส่วนคุณแม่นั้นไม่เชื่อเรื่องการฉี่นะครับว่าลูกจะไปฉี่และคุณแม่ก็มีข้อสงสัยหลายอย่างครับที่เอาลูกไปอยู่บนเรือได้ยังไงเนี่ยนะครับและลูกก็อาจจะเสียชีวิตจากการที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับเพราะว่ามีแชทลงแชทหลุดหลายๆอย่างที่คุณแม่ส่งหลักฐานให้ตำรวจนะครับส่วนเพื่อนตอนนี้กำลังเดินสายชี้แจงสื่อคุณก็เห็นว่าเขาก็ยืนยันว่าไอ้แชทหลุดอ่ะก็คือการเชื้อเชิญกันไปเที่ยวบนเรือเสร็จแล้วเขาก็เล่าเป็นฉากๆเหมือนกับที่เขาพูดนะเป็นแล้วเริ่มพูดชัดขึ้นชัดขึ้นนะครับในตอนแรกพูดรัวๆพูดงงๆและก็พูดให้ทัวลงมาตลอดนะครับส่วนคุณลูกขุนทั้งหลายในออนไลน์ก็ยังสงสัยอยู่เหมือนเดิมว่าเหตุการณ์ครั้งนี้คงไม่ใช่อุบัติเหตุน่าจะเป็นฆาตกรรมเหมือนกับแม่น้องแตงโมตั้งข้อสงสัยครับเอาว่ากระแสสังคมที่เขาสงสัยตรงประเด็นนี้ดีกว่าพี่ประเด็นบอดี้สูตรเมื่อเช้าอยู่ก็วิเคราะห์ไปแล้วนะเอาเรื่องของประเด็นพิรุธเพื่อนเขาสงสัยอะไรกันบ้างคะคือคนที่เขาสงสัยหลายข้อด้วยกันนะเพื่อนเนี่ยนะฮะคือบอกจุดตกน้ำไปคนละทิศคนละทางเพื่อนบอกว่าแจ้งกู้ภัยและกู้ภัยมาช้าจนทั้งตอนนี้ทัวลงเพื่อนนะกู้ภัยเขามีเน็คคอร์ดไว้นะครับว่าแจ้งมาตอนไหนแล้วไปด่าเขาอะไรต่ออะไรพวกนี้เขามีไว้หมดนะครับและที่สำคัญนะตั้งแต่น้องแตงโมตกน้ำเนี่ยฮะวนเรือหากันอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยฮะไม่นานเท่าไหร่แล้วก็หายกันไปทั้งยวงทั้งคนทั้งเรือ40ชั่วโมงเต็มๆนะฮะคนเขาสงสัยว่าไอ้ตอนหายไปเนี่ยเมาไว้ด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นข้อสงสัยที่ทีมเพื่อนของแตงโมโดนสังคมตั้งข้อสังเกตครับเรื่องเรือเนี่ยนะหลังๆนี่หยกเห็นว่าคนเขาจะมีถ่ายภาพไปล่องเรืออะไรแบบนี้ผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านสะพานสวยๆต่างๆเยอะเหมือนกันนะคะพี่ครับแน่นอนฮะมันเป็นเทรนด์ของลูกคนรวยทั้งหลายคนที่เขามีฐานะที่จะซื้อเรือได้ก็ไม่ใช่เรื่องความผิดอะไรนะครับเพราะเรือมันราคาแพงเนี่ยเขาเรียกว่าโคบอล25SCนะครับราคามือหนึ่ง6ล้านถึง7ล้านด้วยกันมือ2ของเสียปอที่ใช้อยู่เนี้ยก็มาสัก 3-4 ล้านเป็นแบรนด์อเมริกาและที่คนสงสัยว่าไอ้ใบพัดจะไปทำให้เป็นแผลเนี่ยนะเขาบอกไอ้เครื่องยนต์ของเรือรุ่นนี้ของอเมริกาเนี่ยนะครับเวลามันเจอของมากระทบเนี่ยมันจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติไม่ใช่ว่ามันไม่อยากตัดขาคนนะแต่ว่ามันเซฟตัวมันเองไม่ให้มันพังนะครับเพราะฉะนั้นคนรวยทั้งหลายเนี่ยเขาก็มีเรือพวกนี้เขาไม่ต้องไปนั่งรถไฟไม่ต้องขึ้นไฟฟ้าเพื่อไปร้านอาหารเพราะตกตอนเย็นเขาก็รับกันนะครับเขาก็มีเพื่อนเป็นดาราเขาก็อยากจะโชว์เพื่อนกันบางคนก็มีแฟนเป็นดาราลูกไฮโซเนี่ยนะครับเขาคบกันเขาก็มีความพิเศษเขาก็เอาเรือราคาหรูๆไปรับแล้วไปทานอาหารริมน้ำเสร็จแล้วก็ล่องกันไปกลางแม่น้ำชมเดือนชมดาวจีบกันไปอะไรก็ว่านไปอันนี้ไม่เกี่ยวเคสน้องแตงโมนะครับและที่ผมทราบมาเนี่ยนะฮะตอนนี้ยิ่งช่วงโควิดเนี่ยร้านเหล้าไม่เปิดอะไรต่อมาไม่เปิดเนี่ยนะมันก็มีกลุ่มคนรวยหลายกลุ่มที่ล่องเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ทั้งอัพยาแล้วก็ทั้งกินเหล้ากินวายแล้วก็เมากันเละเทะไม่เห็นมีใครตรวจไม่เห็นมีใครตาเลยนะครับพูดกันถึงเรื่องการสังสรรค์กันบนเรือคุณปอที่เป็นเจ้าของเรือเนี่ยล่าสุดเขาก็บอกยอมรับนะพี่ว่าเขาดื่มไวน์แชมเปญบนบกแล้วเขาก็ไปต่อไวน์บนเรือคำถามคือที่ตอนขับรถยังห้ามเมาแล้วขับเลยไม่ใช่เหรอคะครับก็นี่ฮะตำรวจก็ต้องตามให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมนะครับเพราะว่ากลุ่มคนไฮโซเขาก็อาศัยทั้งความมีอภิสิทธิ์เขามีเงินในการที่จะซื้อเครื่องไม้เครื่องมือยานพาหนะอะไรที่มันแปลกประหลาดไปเรื่อยๆนะครับที่คนธรรมดาเขาทำไม่ได้นั่นก็เป็นเรื่องของเขาก็เป็นสิทธิอันชอบธรรมของเขานะครับแต่ถ้าเขาเมาแล้วเนี่ยนะ
บนถนนเมายังห้ามขับรถเลยเพราะนั้นในแม่น้ำเมาก็ห้ามขับเรือเหมือนกันนะครับเพราะในน้ำก็มีคนหาปลามีเรือขนส่งสินค้าแล้วอาจจะมีชาวประมงอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดมีบ้านเรือนคนด้วยนะครับเพราะนั้นก็ควรจะต้องไปตรวจตาด้วยแล้วตำรวจก็ต้องตามให้ทันกลุ่มไฮโซพวกนี้ด้วยนะครับกับอีกเรื่องนึงเรื่องเซฟตี้พี่ติ่งบนถนนรถยนต์ต้องรัดเบลต์รถมอเตอร์ไซค์ต้องใส่หมวกกันน็อกครับบนเรือชูชีพครับจริงๆแล้วเรือโดยสารเขาก็มีชูชีพให้ใส่นะและต้องนั่งในระยะยาวนี้ก็ต้องมีชูชีพแม้แต่เรือพวกนี้ก็ควรจะอยู่ในกฎหมายเดียวกันนะฮะไม่ต้องมี2มาตรฐานแต่ประเด็นก็คือว่าในโลกของโซเชียลทุกวันนี้นะคนก็มักจะเอาโซเชียลเป็นที่1เอาความปลอดภัยเป็นที่2กล่าวคือต้องถ่ายรูปก่อนนะฮะต้องเช็คอินก่อนนะเพราะนั้นก็ไม่ใส่ชุดชูชีพหรอกฮะถ้าใส่ชุดชูชีพแล้วถ่ายรูปมันไม่สวยครับแต่ว่ามันก็ควรจะมีกฎมีระเบียบมานะครับถ้าเกิดจะถ่ายรูปกันก็ควรจะจอดเรือเป็นเรื่องเป็นราวไม่ควรแล่นเรือด้วยความเร็วถ่ายรูปเสร็จก็กลับมาใส่ชูชีพอะไรอย่างนี้นะฮะมันก็สามารถออกกฎได้ให้ควบคู่ไปกับความปลอดภัยของคนนะครับเพราะนั้นนะครับเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันครับรัฐก็ต้องมีการกวดขันมากขึ้นครับกับอีกเรื่องนึงที่สังคมเขาก็สงสัยมากนะคะเรื่องการหายตัวไปของเพื่อนๆเนี่ยทั้งๆที่คุณแตงโมตกน้ำลงไปทั้งคนแบบนี้มันไม่ได้มีแค่แชมเปญกับไวน์หรือเปล่าไม่ว่าสาเหตุของการตายนะฮะหรือผลตรวจเรื่องไวน์เรื่องแชมเปญหรือสิ่งที่สังคมสงสัยมากๆว่ามียาเสพติดหรือไม่ต้องรอตำรวจครับหยกครับเราคงบอกได้อย่างเดียวนะครับว่าสารเสพติดที่มันคงค้างอยู่ในร่างกายเนี่ยมันค้างได้นานขนาดไหนเพื่อให้รอการตรวจบอกผลเนี่ยนะครับอย่างเช่นยาบ้าก็วัน2วันนะครับแต่คนรวยเขาคงไม่เสพยาบ้ากันใช่ไหมฮะเขาก็เสพยาอียาเลิฟนะยาไอหรือแม้แต่โคเคนนะครับไอพวกนี้ก็อยู่ในร่างกายนะได้ประมาณสัก 1-3 วันนะครับส่วนโคเคนเนี่ยอยู่ได้แค่48ชั่วโมงนะครับตั้งแต่วันที่24จนถึงวันนี้นี่กี่วันเข้าไปแล้วล่ะฮะน้องหยกฮะเพราะนั้นก็ต้องอยู่ที่ฝีมือของตำรวจแหละครับว่าจะขี้คายคดีนี้ให้เป็นตัวอย่างได้อย่างไรนะครับ